กันดั้มที่มันถูกออกแบบมาให้แบบแตกต่างกันไปเลยนะโดยสิ้นเชิงนะฮะเอ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะไม่มีอะไรมากจริงๆก็ไปหาไอ้เจ้ากล่องเนี้ยหายากชิบป๋องเลยนะฮะก็เลยได้มาเป็นมาสเตอร์เกจนะครับผมชื่อมันว่า WDMO1A กันดั้มคือจริงๆเขาเรียกว่ากันดั้มเทิร์น A อะไรก็ไม่รู้หน้าตาแม่งไงลูกวัวเลยนะฮะอ่ะของมันก็ไม่มีอะไรมากมาดูดีกว่าไปกันไวๆนะวันนี้เฮียงานยุ่งนะฮะแล้วมีคู่มือนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างงี้อะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยหน้าตาเนี่ยแปลกๆนะเอามาดูแผงกันไปไวๆเลยมี1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุง8ถุง9ถุง10ถุงเฮ้ยมีปีกด้วยนี่มันผ้าอนามัยป่าวะเนี่ยอ่ะแล้วก็มีเห็นแวบๆมีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะฮะอ่ะไม่อะตัววัสดุของมันเนี่ยมันเป็นเหมือนพลาสติกใสๆเป็นเม็ดเม็ดนี่ด้วยนะอ่ะแล้วก็เนื้อพลาสติกเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบขาวมุกนะฮะก็มันเยอะเหมือนกันเนี่ยนะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแต่ละแผงเนี่ยว่ามันจะเป็นไงแล้วก็ไปประกอบกันดีกว่าตัวนี้ไม่มีอะไรมากไปกันแบบไวๆกับกันดั้มเทิร์น A ไปดูสปีดบิลด์กันเลยครับผมนี่กันดั้มเทิร์น A นะ WDM01 นะฮะ A กันดั้มนะฮะเออหน้าตามันแปลกๆดีเว้ยนะฮะแต่จริงๆนะผมก็ดูไม่ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่ถามผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะคือมันเป็นดีไซน์เขาก็มีบอกว่าวิวัฒนาการการดีไซน์ของมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันก็เป็นเอกลักษณ์คือมันมีความเป็นกันดั้มอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเปิดได้ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยมันปิดเปิดได้ด้วยนะนะเนี่ยเปี้ยวนะแล้วก็ข้างในก็เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงสำหรับตัวนี้นะกันดั้มเทิร์น A ตัวนี้การประกอบของมันเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมหน้าตามันก็จะแปลกๆเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะซึ่งดีเทลของมันก็จะถูกฝังเข้าไปค่อนข้างเยอะดีเหมือนกันนะแต่คือก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากโล่เลิกเนี่ยเนี่ยมีโซ่แทรกกุญแจมือด้วยเนี่ยเป็นไงนะมีบีมเซเบอร์มีปืนนะมีโล่แล้วก็มีตุ้มด้วยนะเจ๋งดีนะฮะกับกันดั้มเทิร์นเอโดยรวมภายนอกแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดีไซน์ซะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะสำหรับกันดั้มตัวนี้แต่คือว่าด้วยวัสดุของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีแบบสีขาวธรรมดามันเป็นเหมือนแบบเป็นขาวมุกๆนะฮะก็คือว่าเป็นขาวขุ่นๆแล้วคือมีเหลือบนะฮะ
ทุกสีเลยก็คือตัดแดงตัดเหลืองตัดน้ำเงินอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นวัสดุที่เป็นมุกเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นสีธรรมดาแต่ปรากฏว่ามันเป็นตัวนี้เป็นมาสติเกตตัวกล่องซีดนะสีมันอาจจะเป็นสีพิเศษหรือว่าเป็นกล่องพิเศษอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นมูนไลท์บัตเตอร์ฟลายนะฮะเวอร์ชั่นนี่ไงมูนไลท์บัตเตอร์ฟลายเวอร์ชั่นเฮ้มีปีกด้วยเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็จัดท่าอีกทีหนึ่งนะฮะสิ่งที่มันเจ๋งก็คือมันมีกันดั้มแอคชั่นเบดมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ความเจ๋งของมันเนี่ยนี่ขยับได้ด้วยนะปืนอะไรเงี้ยก็ถือว่าออกแบบการดีไซน์ของมันก็ถือว่าใช้ได้เลยเอ้าโอเคเราไปดูภาพสวยๆของมันดีกว่าเดี๋ยวมาดูในเรื่องจุดขยับของมันว่าจะเป็นยังไงกับกันดั้มเทิร์นเอตัวนี้ครับผมกองไปดูรูปมันแล้วเป็นไงสวยไหมนี่เรามาดูจุดขยับของมันดีกว่าจากตัวนี้นะกันดั้มเทิร์นเอแล้วก็ถอดออกมาเป็นชิ้นๆเพื่อให้ขยับง่ายดูง่ายนะเรามาดูส่วนแรกส่วนขากันดีกว่านี่ครับนะฮะชิ้นแรกเลยชิ้นเท้าตรงนี้นี่ตรงนี้มันงุ้มแบบนี้ได้เลยนะเท้าเนี่ยนะฮะบิดซ้ายขวาหน้าหลังอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนะความเจ๋งของมันแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็มีเข่าถอดอะไรไม่ได้นะฮะขางอได้แบบนี้เลยนะฮะขาสองข้างก็จะเหมือนกันนะครับผมนะก็กระโปรงนะกระโปรงนี่กระโปรงหน้าขยับได้แยกชิ้นนะครับกระโปรงข้างขยับได้นะฮะและจุดขยับของเนี่ยช่วงเข่าเนี่ยถือว่าดีนะแน่นเลยนะฮะแล้วก็นี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะปึ๊บนะฮะแน่นเหมือนกันนะแน่นเหมือนกันนะเนี่ยดูดินะปึ๊บใส่เข้าไปนี่แน่นเลยดูดิแน่นถือว่าแน่นนะฮะขานะหน้าหลังนะเนี่ยขยับได้แบบนี้นะครับนะฮะกลางขากลางได้แค่นี้นะครับนะฮะกลางได้แค่นี้นะฮะหรือว่าเป็นจุดของมันเรามาใส่เอวครับผมนี่นะฮะมันก็เป็นจอยแบบนี้นะฮะเสียบเข้าไปตึ๊กมากึ๊กเอวก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นแบบเป็นเหมือนแบบนะเป็นบอลจอยเลยนะเดี๋ยวชุดแขนเรามาดูแขนดีกว่านี่แขนตรงเนี้ยมันทำให้หมุนได้นะแต่คืออันเนี้ยจะทำมาให้ใส่กับแขนได้เนี่ยมันก็คือต้องเสียบกระตัวตรงไหล่นะฮะเรามาดูการงอของมันดีกว่าก็งอของมันออกได้แบบนี้มือตรงนี้หมุนได้นะครับผมแน่นดีเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็แน่นดีเหมือนกันนะฮะงอนะเรามาดูเราต้องเอานี้เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เข้ามันก็จะเข้าล็อกของมันแบบนี้นะฮะเรามาดูหัวไหล่ข้างหลังเนี่ยเปิดได้นะข้างหลังเปิดได้ข้างหน้าขยับได้ใส่แขนทั้งสองข้างก็เหมือนกันนะครับเราก็ดันเข้าไปการงอแขนของมันนะ
งอนได้แบบนี้เอียงได้แบบนี้เห็นไหมนะฮะส่วนหัวมันเป็นจอยแบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบเกี่ยวๆนะเป็นสันแบบนี้แล้วกดลงไปนะฮะหมุนได้รอบทิศนะครับก้มเงยได้ไหมก้มเงยได้นะครับก้มเงยได้ประมาณนี้สำหรับกันดั้มเทิร์นเอนะฮะจุดขยับของมันถือว่าใช้ได้นะคือแบบจัดท่าจัดอะไรเงี้ยจัดนั่งเท่ๆอะไรเงี้ยดูแล้วแบบนี่ดูท่าแอนอ่ะเรามาดูโลกของมันดีกว่านี่โลกของมันเนี่ยมีความดีเป็นดีไซน์อะนะเป็นดีไซน์นะฮะพับตรงมือจับเนี่ยก็พับได้นะพับเข้าพับออกและตรงนี้ก็สไลด์นะเลื่อนได้หมดตัวโล่เนี่ยมันก็คือว่ามันเหน็บอุปกรณ์เนี่ยไว้ที่หลังได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ปืนนะครับนี่ยืดเข้ายืดออกได้นะครับนะนี่แบบนี้นะฮะตัวนี้ก็พับได้แบบนี้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์มันแล้วก็มีตัวลูกตุ้มมาให้โซ่นะฮะแล้วก็มีบีมมาให้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะจัดท่าอีกอันหนึ่งแล้วให้จัดไฟสวยๆให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็กลับมาดูแล้วให้ดาวกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่ากันดั้มเทิร์นเอ5ดาวผมจะให้อยู่ที่กี่ดาวนะฮะแล้วนี่มันมีนี่มาให้บัตเตอร์ไฟมีปีกหลังมาให้นะฮะมีปีกหลังมาให้เราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะขยับร่างให้ดูว่าแอคชั่นของมันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาให้ดาวกันครับผมเป็นไงกันบ้างกันไงบ้างจริงๆแล้วจัดท่าหลายๆท่ามันก็เท่ดีนะสำหรับกันดั้มเทิร์นเอนะฮะมันมีวัวมาให้ด้วยนะมันมีคนว่าเอาวัวใส่เข้าไปแต่ตรงที่หน้าอกของมันได้ด้วยนะเว้ยเจ๋งดีเพราะมันถอดออกมาได้ตรงนี้นะฮะเฮ้ยผมบอกว่าคืออินดีเทลของมันนะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะดูไม่มีอะไรนะแต่คือมันก็แฝงในการดีไซน์ของมันค่อนข้างดีเหมือนกันนะกับตัวนี้นะฮะบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบแต่คือว่าผมไปเห็นกันดั้มเทิร์นเอในคลิปหนึ่งมาแล้วบอกว่ามันโอ้โหคือความสามารถของแม่งโคตรโกงอ่ะคือแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะเยอะแยะมากมายนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นมาสเตอร์เกต1ต่อ100นะสำหรับกันดั้มเทิร์นเอนะหรือเอกันดั้มนะฮะก็แปลกดีนะฮะใครมีกันบ้างก็ผมว่ามันก็น่าเก็บดีนะเหมือนกันนะนะฮะมันก็เป็นอีกแบบประเภทหนึ่งของกันดั้มที่มันถูกออกแบบมาให้แบบแตกต่างกันไปเลยนะโดยสิ้นเชิงนะฮะเฮ้ยมันก็เท่ดีเหมือนกันกันดั้มเทิร์นเอเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดนะแต่คือว่ารายละเอียดมันยังไม่น้อยบางคนก็บอกว่าหน้าตามแปลกๆแต่ถามว่าในมุมของผมว่ามันก็แปลกดีอะแต่คือมันก็เท่ดีเหมือนกันนะได้เลยวันนี้ไปก่อนนะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมเอ้าลืมให้ดาวเว้ยกันดั้มเทิร์นเอตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไมให้4ดาวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันไม่ได้เยอะสติกเกอร์มันไม่มีมันอาจจะเป็นกล่องซีดด้วยหรือเปล่าที่ว่าสีมันจะดูแปลกๆไปนะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดเอาไปแล้วด้วยรายละเอียดของมันน่ะเนี่ยดูข้างหลังของมันนะเนี่ยๆถ้าดูข้างหลังของมันเนี่ยเอ้ยรายละเอียดของมันการออกแบบมันก็จะมีความเป็นอนาคตขึ้นมาอีกทีนึงนะกับตัวนี้นะแต่ตัวนี้ผมให้อยู่ที่4ดาวนะแล้วราคามันเป็นกล่องซีดด้วยแหละราคามันก็อยู่ประมาณ2,000หรืออะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะแต่ความเท่ของมันก็คือว่าดีที่มันมีแบบปีกผีเสื้อมาให้ด้วยแล้วก็มีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้เท่ดีเหมือนกันเท่เหมือนกันตัวนี้นะผมถือว่าผมชอบจริงๆแล้วอินดีเทลของมันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันน่าเล่นแค่ไหนก็เอามารีวิวให้ดูนะฮะ
กับกันดั้มเทิร์น A ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเจ๋งอ่ะถือว่าชอบในระดับหนึ่งถือว่าไม่ได้ชอบมากเอาเรามาดูความสูงของมันดิมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะกันดั้มเทิร์น A ตัวนี้นะครับความสูงของมันอยู่ที่ประมาณ20เซน21เซนประมาณนี้นะครับ8นิ้ว20เซนนิดๆนะครับผมเจ๋งดีครับผมโอเคไปดีกว่าครับสำหรับกันดั้มเทิร์น A ถ้าใครชอบก็ไปหามาเราก็แกะกล่องมาให้ดูแล้วว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ดีไซน์เป็นแบบนี้วัสดุเป็นแบบนี้ความหนืดของมันของจุดขยับของมันเป็นแบบไหนถ้าเกิดใครชอบก็ไปหากันได้นะครับสำหรับกันดั้มแถวบ้านคุณหรือว่ากันดั้มร้านที่คุณชื่นชอบก็ไปหาดูนะฮะก็น่าจะมีขายอยู่นะฮะโอเคไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์หรือว่าอยากให้ทำคลิปตัวไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี่นะครับผมแล้วก็รอดูตัวคลิปตัวต่อไปนะครับการสนับสนุนในการทำคลิปของผมไม่มีอะไรมากครับผมแค่ไม่กดข้ามโฆษณาแค่นั้นเองครับผมแล้วกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยวันนี้ไปก่อนครับกับกันดั้มเทิร์นเอเดี๋ยวดูทำแอคชั่นหลายๆแบบนะเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้นะฮะโอเคไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ